สวัสดีครับทุกคนนี่นะครับตอนนี้นะครับผมเปิดข่าวสารไรเดอร์ดูนะครับมีอยู่ข้อความนึงนะครับอันก็คืออันนี้นะครับตัวหนังสือสีเหลืองใหญ่ๆนี่นะครับก็คือรับงานพ่วงเป็นอย่างไรมาบอกกันหน่อยนะครับผลกระทบจากการรับงานพ่วงนะครับมีอะไรบ้างนะครับทุกคนก็รู้กันอยู่นะครับข้างล่างนี้นะครับเขาบอกให้คลิกที่นี่นะครับเพื่อที่จะกรอกข้อมูลนะครับกรอกไรเดอร์ไอดีกรอกเลขที่บัตรประชาชนด้วยนะครับกรอกชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็ถ้าออเดอร์ไหนนะครับได้รับผลกระทบนะครับก็กรอกเลขที่ออเดอร์นั้นนะครับเป็นออเดอร์พ่วงนะครับเราก็ต้องจำให้ได้นะครับผมมีคลิปนะครับผมมีคลิปอยู่นะครับเนื่องจากผลกระทบของงานพ่วงนะครับสุดท้ายนะครับลูกค้าว่าอะไรบอกอย่างไรนะครับเกี่ยวกับงานพ่วงอันนี้นะครับลูกค้าพูดอย่างไรบ้างนะครับโอเคครับเอาแล้วครับเช้านี้กาแฟอเมซอนนะครับตอนแรกมา10แก้วนะครับพอปุ๊บปั๊บนะครับออเดอร์แม่งพ่วงเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยแม่งพ่วงมาอีกเว้ยอีก10แก้วเป็น20แก้วไอ้20แก้วเนี่ยไม่ใช่ประเด็นนะครับประเด็นคือมันจะไปหมดหรือเปล่าระยะทางมันก็ไม่ได้ไกลมากเท่าไหร่นะดูจากแผนที่แล้วก็พอไปได้นะครับตอนนี้นะครับน้องๆกำลังทำอยู่นะครับผมไม่รู้ว่าโอ้ order ไหนเป็น order ไหนวะเดี๋ยวเราเข้าไปเอาอาหารของลูกค้านะครับแล้วก็มาลองดูครับว่าจะไปหมดไหมหมดเลยใช่ไหมเนี่ยในของพี่อ่ะเจ๊คีดูทุกคนนี่ดูระบบงานกูคิดว่ากูจะไปหมดไหมเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาสำหรับลูกค้านะครับมันเป็นปัญหาสำหรับไรเดอร์นะครับดูนี่เท่าไหร่แล้วเนี่ย2 4 6 8 10หาชิบหายอีก10เจ้าอยู่ไหนเนี่ยเสียแล้วโอเค10แก้ว5ถุงโอ้โหจะปวดอุ๊ยโทษครับเฮ้ยดูนี่มาอีกแล้ว10แก้วกูแก้วเลยแป๊บนึงนะครับผมนี่ใช่ๆระบบมันยิงให้เหรองงเลยแป๊บนึงนะครับผมเอาอันนี้ก่อนเดี๋ยวนี้ผมขอถ่ายรูปอีกตัวนึงก่อนโอเคเรียบร้อยครับผมปลอดภัยดีขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคจบงานเรียบร้อยปลอดภัยดีแล้วก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับแล้วอย่างเป็นแถบชันเมืองนะครับรถก็ไม่ค่อยเยอะก็ถนนค่อนข้างที่จะวิ่งง่ายนะครับเดี๋ยวจะรับงานต่อไปจะเจอแจ็คพอตหรือเปล่าวะไปไป